นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงทฤษฎี The Market State ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็เพื่อนๆน่าจะสงสัยกันเนาะว่าไอ้ที่ผมพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยว่าไอ้กราฟปัจจุบันอยู่สเตจ1กราฟปัจจุบันอยู่สเตจ2เนี่ยไอ้สเตจพวกนี้มันคืออะไรนะครับเพื่อนๆน่าจะสงสัยกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้เรื่องนี้ให้เพื่อนๆกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวขอเปิดตัว EMA ขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับทฤษฎีที่ผมใช้ดูกราฟนะครับที่ดูว่ามันอยู่สเตจ1 2 3อะไรแบบนี้นะมันชื่อว่าทฤษฎี The Market State นะครับทุกคนนี่นะครับก็สำหรับทฤษฎีนี้นะครับผมไปเรียนมาจากบล็อกที่ชื่อว่าเซียวบล็อกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้ไว้ให้ในช่องแชทด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับก็สามารถที่จะไปเรียนกันได้นะครับจากในบล็อกนี้เนาะก็สำหรับทฤษฎี The Market State นะครับมันคือทฤษฎีอะไรนะครับมันก็คือทฤษฎีที่เขาจะเอาเส้น EMA 2 เส้นนะครับก็คือเส้น50กับเส้น200นะครับเอามาแบ่งตลาดออกเป็นช่วงๆนะครับซึ่งในทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะแบ่งตลาดออกมาได้ทั้งหมด6ช่วงนะครับโดยการใช้เส้น EMA 50กับ200นะครับทุกคนซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีแรงซื้อแรงขายที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะจำแนกได้ถูกต้องนะครับว่าตลาดปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนแรงซื้อหรือแรงขายมีมากกว่ากันแล้วเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันเราควรเทรดหน้าเซลล์หรือควรเทรดหน้าบายมากกว่ากันแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ก็คือทฤษฎี The Market State นะครับมันเป็นทฤษฎีที่ทำให้เราสามารถจำแนกตลาดเป็นช่วงๆออกได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เราจะได้มองเห็นตลาดได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเทรดได้ชัดเจนเทรดได้ดีมากขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็สลับในทฤษฎีนี้นะครับทุกคนเขาจะแบ่งตลาดออกทั้งหมดเป็น6สเตจตามนี้นะครับสเตจที่1ก็คือ recovery state นะครับสเตจที่2ก็คือ accumulation state นะครับสเตจที่3ก็คือ bull state สเตจที่4ก็คือ warning state สเตจที่5ก็คือ distribution state นะครับแล้วก็สเตจที่6ก็คือbear state นะครับนี่นะในทฤษฎีนี้จะแบ่งตลาดออกเป็น6สเตจตามนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็ไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้แต่ละสเตจกันเลยนะครับว่าแต่ละสเตจเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แรงซื้อแรงขายแต่ละสเตจเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันนะครับสเตจ1มีแรงซื้อแรงขายมากกว่าสเตจ2มีแรงซื้อแรงขายมากกว่าอะไรเงี้ยก็ไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับนี่นะครับนี่ก็คือสเตจที่1นะครับทุกคนสเตจที่1กราฟจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็มันจะมีโครงสร้างแบบนี้นะครับทุกคนก็คือEMA 200เนี่ยจะอยู่บนสุดนะครับกราฟจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ล่างสุดจะเป็น EMA 50นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นกราฟนะครับวิ่งอยู่ในทรงนี้นะครับทุกคนก็คือมี EMA 200อยู่ข้างบนมีกราฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มี EMA 50อยู่ข้างล่างนะครับนี่คือสเตจที่1ของทฤษฎี The Market State นะครับทุกคนสเตจที่1นี้เนี่ยมันคือสเตจอะไรนะครับสเตจที่1นี้เนี่ยตามทฤษฎีแล้วนะครับมันคือสเตจที่รายใหญ่กำลังเข้าสู่ตลาดนั่นเองนะครับหรือว่านักลงทุนระยะยาวกำลังเข้าซื้อในตลาดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับสเตจที่1นี้เนี่ยตัว recovery state มันก็คือสเตจที่รายใหญ่เข้าหรือว่านักลงทุนระยะยาวเข้าซื้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสเตจที่1นี้นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมันก็จะมีมากกว่าแรงขายนะครับทุกคนแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยในสเตจที่1นะครับความผันผวนจะยังมีสูงอยู่นะครับส่วนใหญ่ในสเตจที่1เนี่ยกราฟจะเป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนอย่างในตัวอย่างนะครับเห็นไหมฮะเขาก็จะลากเป็นไซด์เวย์เนาะกราฟจะเป็นไซด์เวย์อยู่ในระหว่าง EMA 200กับ50แบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือสเตจที่1หรือว่า recovery state นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับตัวอย่างจริงในตลาดนะนี่นะครับสเตจที่1นะครับจะเกิดขึ้นหลังจากกราฟก่อนหน้าวิ่งมาเป็นเทรนขาลงเสมอนะครับนี่นะครับสเตจที่1เห็นไหมณช่วงนี้นะครับนี่คือสเตจที่1นะครับนี่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นนะครับว่ามี EMA 200อยู่ด้านบนอันนี้เส้นสีส้มคือ EMA 200นะครับแล้วก็มี EMA 50อยู่ข้างล่างนะครับเส้นสีขาวนี่คือ EMA 50นะครับแล้วเราเห็นว่ามีกราฟวิ่งอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือสเตจที่1สเตจที่1นี้มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากกว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับทุกคนเพราะนั้นนะช่วงนี้นะครับถ้าใครจะเข้าเทรดในสเตจที่1ก็ควรจะพิจารณาหน้าบายหรือว่าหน้าเทรดขึ้นมากกว่าหน้าเทรดลงนะครับประมาณนี้เนาะนี่คือสเตจที่1นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหม ก่อนหน้านะครับกราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาลงนะครับอันนี้มันไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาลงเนาะมันแค่ไหลลงมาเฉยๆนะครับเห็นไหมมันล่วงใช้คำว่ามันล่วงแล้วกันนะครับนี่เนาะก่อนหน้าล่วงลงมาเฉยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นกราฟก็วิ่งขึ้นไปปึ๊บอยู่ระหว่าง EMA 200 กับ 50 นะครับเห็นไหม200 อยู่ด้านบนนะครับ50 อยู่ข้างล่างกราฟอยู่ตรงกลางนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นสเตจที่1ของทฤษฎี The Market State นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในสเตจที่1นี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นจะมีมากกว่านะครับแต่ว่าโดยรวมตลาดจะยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะก็เพราะนั้นจะหาจังหวะเข้าก็เน้นเข้าที่แนวรับน่าจะดีที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่คือสเตจที่1นะครับทุกคนต่อมาพอกราฟวิ่งเข้าสู่สเตจที่1แล้วนะครับวิ่งไปได้สักพักหนึ่งไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนผ่านไปเข้าสู่สเตจที่2นะครับทุกคนนี่นะครับนี่คือหน้าตาของสเตจที่2นะครับสเตจที่2นะครับก็จะเรียงลำดับกันตามนี้นะครับทุกคนก็คือกราฟจะอยู่ข้างบนนะครับบนสุดเลยนะตรงกลางจะเป็น EMA 200 นะครับแล้วก็ล่างสุดจะเป็น EMA 50 นะครับทุกคนดูนะครับตรงนี้ EMA 50 ยังไม่ได้ตัด EMA 200 ขึ้นนะครับEMA 50 อยู่ต่ำกว่า200อยู่นะครับตอนนี้นะนี่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆเจอกราฟลักษณะนี้นะครับมีกราฟวิ่งอยู่ข้างบน EMA 200 แล้วก็มี EMA 50 ตามอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสเตจที่2ของทฤษฎี The Market State นะครับทุกคนสำหรับตัวสเตจที่2นี้นะครับชื่อของมันก็คือ accumulation state นั่นเองนะครับตัว accumulation state นี้นะครับเป็นสเตจอะไรนะครับตามทฤษฎีมันคือสเตจที่รายย่อยเข้าสู่ตลาดนั่นเองนะครับทุกคนรายย่อยหรือว่าคนพอร์ตเล็กทั้งหลายแหล่นั่นเองนะครับเริ่มเข้าสู่ตลาดนะครับสำหรับณตอนนี้นะครับซึ่งณตอนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกราฟมันจะเริ่มมีความผันผวนน้อยลงแล้วนะครับทุกคนมันจะไม่เหมือนกับสเตจที่1ที่สเตจที่1เนี่ยยังคงมีความเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ว่าในสเตจที่2นี้เนี่ยด้วยความที่รายย่อยเข้านะครับรายย่อยเนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆนะครับทุกคนกราฟมันก็จะเริ่มมีความผันผวนน้อยลงนะครับแล้วก็จะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามามากขึ้นช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นสเตจที่2เนี่ยกราฟจะเริ่มวิ่งให้เห็นเป็นเทรนขาขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือสเตจที่2นะครับเป็นช่วงที่รายย่อยเข้าเดี๋ยวจะพาไปดูสนามจริงนะครับไปดูตัวอย่างจริงกันนี่นะครับตัวอย่างจริงนะทุกคนสำหรับสเตจที่2นะครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะกราฟเริ่มวิ่งทะลุ EMA 200 ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งยาวขึ้นไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงนี้กราฟเริ่มมีทรงของการวิ่งเป็นเทรนอย่างเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นเนาะถ้าเทียบกับก่อนหน้านะครับที่เขาเป็นสเตจที่1เนี่ยโอ้ยังคงมีความเป็นไซด์เวย์เยอะอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มเป็นเทรนเยอะขึ้นแล้วเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่เลยก็คือสเตจที่2ในตลาดนั่นเองนะครับก็คือแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีเยอะแล้วจากการที่รายย่อยเริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วนั่นเองนะครับเขียนเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับตัวกราฟเนี่ยวิ่งทะลุ EMA 200 ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นไปเป็นสเตจที่2นะครับเห็นไหมฮะในช่วงนี้เนี่ยกราฟเริ่มมีความผันผวนน้อยลงแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในรูปของการวิ่งขึ้นเป็นเทรนยังเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับเห็นไหมอยู่ในรูปของการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับในช่วงนี้นี่เลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของสเตจที่2นั่นเองนะครับกราฟในตลาดก็จะเป็นทรงนี้นะครับทุกคนนะโอเคต่อไปนะครับพอกราฟวิ่งมาเป็นสเตจที่2แล้วนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่สเตจที่3ต่อนะครับถัดจาก accumulation state นะครับก็จะเป็น bull state นั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคน bull state นะครับสำหรับ bull state นะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือช่วงที่กราฟเนี่ยเริ่มวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยสเตจที่1กับสเตจที่2เป็นช่วงฟอร์มตัวเพื่อที่จะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเฉยๆนะครับตอนนี้สเตจที่3คือเริ่มวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับในสเตจที่2เนี่ยกราฟเริ่มวิ่งเป็นเทรนให้เราเห็นแล้วนะครับซึ่งในช่วงที่เป็นสเตจที่2ตรงนี้แรงซื้อก็เริ่มมีเยอะแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเริ่มวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นให้เราเห็นชัดเจนแล้วก็แปลว่าแรงซื้อเริ่มมีเยอะแล้วนั่นเองนะครับก็คราวนี้นะครับพอเขามาเข้าสู่สเตจที่3ตอนที่เขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้นะครับที่เป็นบูลสเตจนี้นะตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็คือมีเยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนหรือว่าถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายก็คือนี่คือช่วงที่มีแรงซื้อเยอะที่สุดในทั้ง6สเตจแล้วนั่นเองนะครับนี่นะแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณตอนนี้มีเยอะที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะหาจังหวะเข้าเทรดบาย เข้าเทรดขึ้นทั้งหลายแหล่นะครับก็ณช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ถ้าเพื่อนๆหาจังหวะเข้าได้เนี่ยก็จะได้เปรียบที่สุดในทั้ง6สเตทนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือตัว bull state หรือว่าสเตทที่3นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับตัว bull state หรือว่าสเตทที่3นี้นะครับทุกคนก็จะมีโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับโครงสร้างก็คือจะมีกราฟอยู่ข้างบนสุดนะครับแล้วก็จะมี EMA50 นะครับที่มันตัด EMA200 ขึ้นมาเนี่ยวิ่งมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มี EMA200 เนี่ยอยู่ล่างสุดนะครับก็โครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็เรียงลำดับกันตามนี้เนาะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เพื่อนๆเจอกราฟที่มีโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับมีกราฟอยู่บนสุดมี EMA50 อยู่ตรงกลางแล้วก็มี EMA200 อยู่ล่างสุดแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆตีความได้เลยนะครับว่านี่คือสเตทที่3หรือว่าเป็น bull state นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันมีเยอะมากๆมีเยอะที่สุดกว่าทุกสเตทนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างจริงในสนามจริงกันนะครับนี่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างจริงนะครับเห็นไหมฮะเป็น bull state นะครับทุกคนราคาก็จะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับณช่วงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะบนสุดเนี่ยก็จะเป็นกราฟนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นราคานะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็น EMA 50 นะครับแล้วล่างสุดก็คือ EMA 200 นะครับทุกคนนี่นะครับเรียงตัวกันชัดเจนเลยนะครับนี่คือสเตทที่3นั่นเองนี่คือสเตทที่มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากที่สุดนะครับทุกคนก็ถ้าจะหาจังหวะเทรดขึ้นมาหาจังหวะเทรดขึ้นหรือว่ามาหาจังหวะเทรดหน้าบายนะช่วงนี้เนี่ยจะได้เปรียบตลาดมากที่สุดนะครับนี่นะครับนี่คือสเตทที่3นะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ตัวอย่างให้ดูนี่นะครับโอ้โหอันนี้บูลลิชมากเลยนะครับทุกคนพุ่งยับเลยนะครับนี่เนาะนี่ก็จะเป็นสเตจที่3นะครับทุกคนเนาะเห็นไหมฮะกราฟอยู่ข้างบนสุดนะครับ EMA 50 อยู่ตรงกลางแล้วก็ EMA 200 อยู่ล่างสุดนะครับมีอีกตัวอย่างไหมให้เห็นชัดขึ้นนี่นะครับเห็นไหมฮะก็วิ่งขึ้นมาเนาะแล้วก็ไหลยาวขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นสเตจที่3นะครับโอเคก็นี่เลยนะครับคือสเตจที่3ของทฤษฎี The Market State นะครับก็คือเป็น Bull State นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับทุกคนพอกราฟวิ่งมาเป็นสเตจที่3ได้สักพักหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สเตจที่4นะครับนี่นะครับสเตจที่4ก็คือ warning state นั่นเองนะครับ warning state คืออะไรนะครับก็ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือช่วงที่รายใหญ่ในตลาดแล้วก็รายเล็กในตลาดบางส่วนเริ่มแห่ขายแล้วนั่นเองนะครับทุกคนมันก็จะทำให้กราฟเนี่ยตกลงมานะครับกราฟกลับตัวลงมานะครับก็จะทำให้กราฟเนี่ยอยู่ในทรงนี้นะครับทุกคนก็คือจากเดิมเนี่ยที่กราฟอยู่ในสเตจที่3เนี่ยเขาวิ่งอยู่เหนือ EMA 50 นะครับกราฟวิ่งอยู่เหนือ EMA 50 แต่พอเข้าสู่สเตจที่4นะครับรายใหญ่เริ่มขายรายย่อยเล็กๆบางส่วนเริ่มขายกราฟมันก็จะตกลงมาอยู่ต่ำกว่า EMA 50 นะครับแต่ว่าจะยังไม่ต่ำกว่า EMA 200 นะครับก็คือยังอยู่ตรงกลางอยู่นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้นะครับ EMA 50 อยู่บนสุดตรงกลางเป็นกราฟหรือว่าเป็นราคานั่นเองนะครับแล้วก็ล่างสุดเป็น EMA 200 นะครับนี่เลยนะครับก็คือช่วงที่เป็น warning state นะครับทุกคนซึ่งช่วงที่เป็น warning state นะครับช่วงนี้เนี่ยแรงขายจะเริ่มเข้าแล้วนะครับทุกคนแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจะเริ่มเข้าแล้วแต่ว่าตอนนี้กราฟส่วนใหญ่ยังอยู่ในบริบทของไซด์เวย์อยู่นะครับทุกคนแต่ว่าไซด์เวย์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะเคารพแนวต้านหรือว่าแนวชีวิตด้านบนเนี่ยได้ดีกว่าแนวรับมากๆนะครับแนวรับส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นตรงนี้จะค่อนข้างแตกบ่อยนะครับมันจะเคารพแนวต้านได้ดีกว่าแนวรับมากๆนะครับสำหรับสเตจที่4หรือว่า warning state นี้นั่นเองนะครับก็เป็นช่วงที่รายใหญ่แล้วก็รายเล็กบางส่วนเริ่มขายกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างจริงในตลาดนะครับทุกคนนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่ก็คือ warning state นะครับทั้งช่วงตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะกราฟเริ่มวิ่งกลับลงมาอยู่ระหว่าง EMA 50 กับ 200 นะครับเห็นไหมฮะช่วงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสเตจที่4นั่นเองนะครับ warning state รายใหญ่เริ่มขายรายย่อยบางส่วนเริ่มขายนะครับซึ่งตัวสเตจที่4นี้นะครับก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นนะครับอีกความหมายหนึ่งนะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟทั้งหมดที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้นะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้จบแล้วอาจจะขึ้นต่อได้อีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วแบบนี้ได้ด้วยนะครับมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนบอกเราแบบนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนก็ เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆเจอกราฟทรงแบบนี้นะครับนี่นะที่มันเปลี่ยนผ่านจากสเตจ3มาตอนนี้กราฟเริ่มวิ่งมาอยู่ระหว่าง EMA 50 กับ 200 แล้วแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอกราฟทรงแบบนี้นะครับให้เราตีความได้เลยนะครับว่าเทรนขาขึ้นทั้งหมดนี้น่าจะใกล้จบแล้วปัจจุบันเราไม่ควรจะเข้าไปหาจังหวะเข้าบายณช่วงนี้แล้วนะครับมันเริ่มไม่แข็งแรงแล้วราคาในตลาดเริ่มไม่แข็งแรงแล้วก็เริ่มอาจจะมีโอกาสน้อยที่จะวิ่งขึ้นต่อได้เริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าจะหาจังหวะเข้าเทรดควรจะเป็นหน้าเซลล์มากกว่านะครับแล้วก็หาจังหวะเทรดที่แนวต้านจะดีกว่าเพราะว่าตอนที่มันเป็น warning state เนี่ยแน่นอนคนเริ่มแห่ขายนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเยอะแล้วนั่นเองนะครับมาหาจังหวะเข้าบายนะช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มไม่เวิร์กแล้วหาจังหวะเซลล์จะเวิร์กกว่านั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนี่นะครับตัวนี้นะใกล้ๆกันนะครับนี่เนาะอันนี้เป็นwarning state นะครับทุกคนเห็นไหมฮะราคาก็วิ่งกลับลงมาอยู่ตรงกลางระหว่าง EMA 50 กับ 200 นะครับตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดตัวสเตจที่4นี้ขึ้นมานะครับตัว warning state นี้ขึ้นมาแปลว่ากราฟเนี่ยเริ่มไปต่อไม่ค่อยไหวแล้วนะครับอีกไม่นานใกล้กับตัวลงแล้วเห็นไหมฮะหลังจากนั้นก็ทิ้งลงมายาวเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวเข้าด้วยนะทุกคนยิ่งทิ้งแรงเข้าไปอีกนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็น warning state หรือว่า state ที่4ของ market state นี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับเมื่อเกิดตัว warning state แล้วนะครับไม่นานก็จะตามมาด้วยตัว distribution state นะครับทุกคนนี่นะครับ distribution state เนี่ยมันจะต่อเนื่องจากตัว warning state เลยนะครับ warning state เนี่ยราคาจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้น EMA 50 กับ 200 นะครับแต่ว่า distribution state เนี่ยราคาจะทะลุ EMA 200 ลงมาอีกนะครับอยู่ต่ำกว่า EMA 200 ไปอีกนะครับซึ่งโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็คือ EMA 50 จะอยู่ข้างบนสุดนะครับตรงกลางจะเป็น EMA 200 แล้วก็ล่างสุดจะเป็นกราฟหรือว่าเป็นราคาณตอนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งณช่วงนี้นะครับตามทฤษฎี market state เนี่ยมันจะหมายความว่ารายใหญ่แล้วก็รายย่อยพร้อมใจที่จะเทขายกันแล้วนั่นเองนะครับณช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เกิด distribution state นี้ขึ้นมานะครับdistribution state นี้คือ state ที่5นะครับทุกคนก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดตัว distribution state นี้ขึ้นมานะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมีอยู่มากพอสมควรเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าณตอนนี้นะครับถ้าเราจะหาจังหวะเข้าเทรดไม่ควรหาจังหวะหน้าบายแล้วนะครับหน้าบายควรจะไม่มีเกิดขึ้นณช่วงนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้แรงขายมันเริ่มเยอะแล้วนะครับรายใหญ่รายย่อยเริ่มแห่กันขายแล้วนะครับกราฟมันจะเริ่มวิ่งลงได้ดีมากๆแล้วนะครับซึ่งสำหรับใน distribution state นี้นะครับมันจะคล้ายๆกันกับตัว accumulation state เลยนะครับทุกคน accumulation state เนี่ยก็คือกราฟจะเริ่มมีความผันผวนน้อยลงแล้วก็เริ่มวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าตัว distribution state เนี่ยจะเป็นช่วงที่แรงขายเริ่มมีมากแล้วแล้วก็เริ่มฟอร์มตัวให้เห็นว่ากำลังจะไปเป็นเทรนขาลงได้ชัดเจนขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับตัว distribution state เนี่ยมันจะตรงข้ามกับ accumulation state เลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยแรงขายมันจะมีเยอะมากๆนะครับด้วยความที่มันฟอร์มตัวให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันกำลังจะกลับตัวลงนะครับทุกคนเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่ควรจะกดบายแล้วนะควรจะกดได้แต่ฝั่งเซลล์เท่านั้นนะครับควรจะพิจารณาหาแต่จังหวะเข้าเซลล์อย่างเดียวนะครับสำหรับณตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างจริงกันนะครับนี่นะครับนี่ก็คือ distribution state นะครับเห็นไหมฮะกราฟวิ่งทะลุลงมาต่ำกว่า EMA 200 ตรงนี้นะครับเห็นไหมวิ่งทะลุลงมาต่ำกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวdistribution state นั่นเองนะครับซึ่งตัว distribution state นี้ก็อย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าตรงนี้แรงขายมันจะเริ่มเยอะแล้วนะครับความผันผวนมันจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็มันจะเริ่มฟอร์มตัวให้เห็นเป็นเทรนขาลงได้ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะณช่วงนี้ก็จะเริ่มมีการวิ่งทำสวิงเพื่อเตรียมลงต่อเป็นเทรนขาลงได้ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งอีกนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะหลังจากหลุดตัว EMA 200 ลงมาได้นะครับหลังจากนั้นก็เห็นไหมฮะความผันผวนเริ่มน้อยลงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเริ่มฟอร์มตัวเป็นเทรนขาลงให้เราเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเห็นไหมฮะตรงนี้เนาะอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับทุกคนเห็นไหมนี่นะครับกราฟวิ่งทะลุ EMA 200 ลงมานะครับปุ๊บแล้วก็หลังจากนี้ก็วิ่งลงยาวเลยเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยความผันผวนไม่มีให้เห็นเลยนะครับ มีแต่วิ่งลงอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะวิ่งลงมาอย่างเดียวเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้รายย่อยรายใหญ่พร้อมใจกันเทขายแล้วนั่นเองนะครับราคามันก็จะมีความผันผวนน้อยลงแล้วนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิ่งลงเป็นเทรนขาลงหรือว่าเริ่มต้นเป็นเทรนขาลงให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นมากกว่านะครับตรงนี้เนาะโอเคนี่นะครับอันนี้ก็คือ distribution state นะครับเป็น state ที่5ของทฤษฎี market state นี้นั่นเองนะครับต่อไปตัวสเตจสุดท้ายนะครับสเตจที่6นะครับอันนี้ก็คือตัว bear state นั่นเองนะครับก็สำหรับ bear state นี้นะครับถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับมันก็คือเป็นช่วงที่รายใหญ่รายย่อยแห่ขายกันแบบเต็มที่เลยนั่นเองนะครับกราฟมันก็จะวิ่งไหลลงมาเป็นเทรนขาลงนะครับทุกคนนี่นะฮะซึ่งช่วงนี้นะครับตอนที่กราฟวิ่งไหลลงมาเป็นเทรนขาลงนะครับโครงสร้างของมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคน EMA50 เนี่ยจะตัด EMA200 ลงมานะครับแล้วก็มันจะมีเรียงลำดับกันตามนี้นะครับเป็น EMA200 อยู่บนสุดนะครับตรงกลางเป็น EMA50 แล้วก็ล่างสุดเป็นราคาปัจจุบันหรือว่าเป็นกราฟณตอนนั้นนั่นเองนะครับนี่นะครับโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับสเตจที่6นี้อันนี้จะเป็นสเตจที่มีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากที่สุดในทุกๆสเตจนะครับทุกคนจำได้ไหมสเตจที่3คือสเตจที่มีแรงซื้อเยอะที่สุดนะครับอันนี้สเตจที่6ก็จะเป็นสเตจที่มีแรงขายเยอะที่สุดนะครับก็2ตัวนี้ตรงกันข้ามกันเนาะเป็นแบร์กับบูนั่นเองนะครับก็สำหรับแบร์สเตจนี้นะครับด้วยความที่มันมีแรงขายเยอะที่สุดณช่วงนี้นะครับเราควรจะมาพิจารณาหาจังหวะเซลล์มากกว่าหาจังหวะบายนะครับทุกคนณช่วงนี้นะเพราะว่าด้วยความที่แรงขายมันมีเยอะเนาะหาจังหวะบายเนี่ยโอกาสที่เราจะขาดทุนได้ง่ายๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะหาจังหวะเซลล์มากกว่าจังหวะบายนะครับตอนที่เป็น bear state หรือว่าเป็น state ที่6นะตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างจริงกันนะครับนี่เลยนะครับนี่คือ state ที่6นะครับทุกคนเห็นไหมฮะหลังจากที่ราคาหลุด EMA 200 ลงมาแล้วก็ตัว EMA 50 ก็ตัด EMA 200 ลงมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเห็นไหมฮะณช่วงนี้นะครับก็จะเป็นสเตจที่6หรือว่าเป็น bear state นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็จะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเยอะที่สุดนะครับกราฟมันก็จะวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะช่วงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะราคาก็จะไหลลงมานะครับปึ๊บยาวๆเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่ก็คือ bear state นะครับเดี๋ยวไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับไปตัวอย่างหนึ่งโอ้โหมีเยอะเลยนะครับตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่นะครับทุกคนbear state ลากยาวจากข้างบนนู้นเลยนะครับลากยาวลงมาจนถึงช่วงตรงนี้เลยนะครับทุกคน ลากยาวมากนะครับโอ้โหกี่วันเนี่ยประมาณ5วันเลยนะครับเป็น bear state ประมาณ5วันเลยนะตรงนี้นะครับโอ้โหยาวมากนะครับนี่นะครับก็เป็น bear state ลากยาวลงมาเลยนะครับจากต้นทางมาถึงปลายทางตรงนี้เนาะนี่นะครับก็จะเป็นช่วงที่มีแรงขายเยอะที่สุดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ควรหาจังหวะเข้าบายนะครับควรจะหาแต่จังหวะเข้าเซลล์มากกว่านะครับนี่นะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เพื่อนๆเห็นกราฟทรงนี้นะครับทุกคนนี่เนาะที่มันเป็นทรงของ bear state แบบนี้นะครับที่มี EMA 200 อยู่บนสุดมี EMA 50 อยู่ตรงกลางแล้วก็มีกราฟอยู่ล่างสุดแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆเจอกราฟโครงสร้างแบบนี้นะครับให้เราประเมินสถานการณ์เอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันจะมีมากกว่าแรงซื้อมากๆนะครับณตอนนี้อย่าไปหาจังหวะเข้าบายเป็นอันขาดนะครับควรจะหาจังหวะเข้าเซลล์มากกว่านะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็น bear state ลากยาวลงมานะครับโอ้สุดยอดมากนะครับตรงนี้ ถ้าใครหาจังหวะเข้าบายนี่คือโอ้โหพอร์ตล่มได้เลยนะครับตรงนี้เนาะโอ้โหเอาเรื่องมากนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ bear state นั่นเองนะครับโอเคครับและนี่เลยนะครับก็คือทั้ง6 state ของทฤษฎี The Market State นี้นั่นเองนะครับกราฟในตลาดก็จะมี6 state ตามนี้นะครับตามทฤษฎี The Market State นี้นะครับคราวนี้เพื่อนๆคงสงสัยกันนะครับว่าอ้าวแล้วคราวนี้พอกราฟเปลี่ยนผ่านจากสเตจที่1วิ่งยาวมาเรื่อยๆจนมาถึงสเตจที่6จบแล้วหลังจากนี้กราฟจะไปสเตจไหนต่อนะครับคำตอบก็คือก็จะวนกลับไปที่สเตจที่1ใหม่นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็มีตัวอย่างให้ดูตรงนี้เนาะ นี่นะครับตอนแรกเนี่ยกราฟก็จะวิ่งเป็นสเตจที่1ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนผ่านเป็นสเตจที่2แล้วก็ยิงยาววิ่งขึ้นไปเป็นสเตจที่3นะครับพอไปจนถึงปลายทางของสเตจที่3แล้วนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่สเตจที่4นะครับหรือก็คือ warning state นั่นเองนะครับแล้วก็พอเข้าสู่สเตจที่4ปุ๊บไม่นานก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สเตจที่5นะครับแล้วพอเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สเตจที่5เสร็จปุ๊บก็จะล่วงยาวลงไปเป็นสเตจที่6นั่นเองนะครับแล้วก็พอจบสเตจที่6ปุ๊บก็จะมาเริ่มสเตจที่1แล้วก็ค่อยๆฟอร์มตัววิ่งกลับขึ้นไปใหม่ก็จะวนแบบนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เมื่อจบสเตจที่6แล้วก็จะวนไปวนมาเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับความรู้ของทฤษฎี The Market State นี้นั่นเองนะครับก็ไม่ได้เป็นความรู้ที่เข้าใจยากเลยเนาะแล้วก็กลับกันเนี่ยเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากๆเลยด้วยนะครับมันทำให้เราแบ่งแต่ละช่วงของตลาดออกได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะได้เทรดได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็โอเคครับก็หวังว่าความรู้ทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของทุกคนดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับตัวทฤษฎี The Market State ตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกคนผมเรียนรู้มาจากบล็อกSeal Block นะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี The Market State นี้เพิ่มเติมนะครับอยากจะเข้าไปอ่านในบล็อกของเขาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์บล็อกอันนี้เอาไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือความรู้ทั้งหมดที่มาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah.